ใหม่ดาวิกายืนฮอลลีวูดคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงบนเวทีระดับโลกฮัวดิงอวอร์ด2023ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ล่าสุดได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล The 36 TH ฮัวดิงอวอร์ดที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับรางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ลงภาพและบรรยายผ่านแคปชั่นชื่อรางวัลคือชวนกิอูจูจีซุยเจียนูซูเจียว Best Global Teleplay Leading Actress จากซีรีส์จังหวะหัวใจนายสะอาดขอขอบคุณแอดวารัทยาแอดพุชดีเจแอดออนเย่มากๆจากใจนะคะและขอขอบคุณชุดที่สวยมากๆจากแอดกุชชี่ในงานสำคัญนี้นะคะนอกจากนี้ด้านสาวใหม่เองก็ได้ลงพร้อมทั้งเผยความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษมีใจความประมาณว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ในคืนนี้ขอบคุณขอบคุณมากก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณฮัวดิงอวอร์ดและทุกคนที่โหวตให้ฉันและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้และฉันจะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของฉันต่อไปฉันซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมายและขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่มากมายโดยเฉพาะแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิชที่รู้สึกภูมิใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ You the best so proud of you ทั้งเอารูปไปโพสต์ใน IG ว่าภูมิใจจังสำหรับรางวัล Holding Award คือชุดรางวัลด้านความบันเทิงในประเทศจีนที่มอบให้กับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงมีผลงานสร้างชื่อรวมทุกวงการบันเทิงหนังโรงละครทีวีเพลงฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่และในบางปีก็ไปจัดกันที่อเมริการางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นโดยไทยแอนซายาอีอิงกายCultural Media Company Ltd ในปี2550ในกรุงปักกิ่งและจัดขึ้นมากกว่า1ครั้งในแต่ละปีผ่านสื่อบันเทิงต่างๆตั้งแต่รายการโทรทัศน์ของจีนไปจนถึงภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติฮัวดิงอวอร์ดครั้งที่36นี้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำหรับนักแสดงไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้ได้แก่ป้องนวัฒน์และแพนเค้กเขมมนิษฐ์นี้ไม่สะท้านเนมาแซงร้องไห้หัวเราะสะใจเสียพนันออนไลน์38ล้านบาทในชั่วโมงเดียวแค่นี้ไม่สะท้านขนหน้าแข้งไม่ร่วงเนมาซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชทแมงแซงทำเป็นร้องไห้ก่อนหัวเราะสุดสะใจออกมาหลังสูญเงินพนันออนไลน์กว่า37ล้านบาทในชั่วโมงเดียวเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเนมาซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชทแมงที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าหลังเข้ารับการผ่าตัดทำให้ปิดฉากฤดูกาล 2022-23 ไปแล้วล่าสุดเนมาได้เข้าร่วมวงโป๊กเกอร์ทำเอาขนหน้าแข้งหล่นไปหลายเส้นหลังพลาดท่าเสียพนันออนไลน์มากถึง 900,000 ปอนด์หรือราว38ล้านบาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเนมาซุปตาเนมาวัย31ปีในช่วงที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติบราซิลวัยเคยเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั้งแบบตัวเป็นๆและแบบออนไลน์ผ่านทวิตและคว้ารางวัลมาได้บ้างแล้วเรียกได้ว่าเป็นเซียนพนันออนไลน์ที่ฝีมือยอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียวแต่แล้ววันที่29มีนาคม
การดวลโป๊กเกอร์ออนไลน์ของเนย์มาร์ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเขาทางทวิตได้หลังต้องสูญเงินไปถึง38ล้านบาทภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์อย่างมากบนโลกออนไลน์เผยให้เห็นถึงปฏิกิริยาขณะที่เนย์มาร์แกล้งร้องไห้เสียใจที่ต้องเสียเงินก้อนโตก่อนจะยิ้มภายหลังพร้อมกล่าวแบบติดตลกว่าบ้าเอ้ยผมจะเอาคลิปของตนเองลง YouTube ทั้งนี้การสูญเงินจำนวนมหาศาลในช่วงวาวแค่ชั่วโมงเดียวนั้นไม่ได้ทำให้เนย์มาร์นั้นสะท้านเท่าที่ควรเนื่องจากตามข้อมูลของสื่อต่างประเทศเผยว่าเนย์มาร์วัย31ปีรับค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ 3,675,000ยูโรหรือราว146ล้านบาทจากเปเอสเชซึ่งเป็นอันดับ2รองจากเลียนเอ็มบัปเป้ที่รับค่าเหนื่อยจากการค้าแข้งอยู่ที่6ล้านยูโรหรือราว223ล้านบาทต่อเดือนภาพประกอบหญิงแมนอาลัยเอชนสวัสดิ์เล่าความในใจเผยแชทที่อีกฝ่ายไม่ได้อ่านหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปียังไม่ได้ไประบุจะคิดถึงพี่เสมอเปิดแชทที่อีกฝ่ายไม่ได้เปิดอ่านข้อความวันที่1เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศยุคลโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหญิงแม้นเผยเรื่องราวและอาลัยแด่การเสียชีวิตของเอชนสวัสดิ์หรือนายชนสวัสดิ์อัศวเหมระบุว่าพี่เอจ๋าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้มันเร็วกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากๆเลยหนูขอใช้โอกาสนี้เขียนถึงพี่ชายของหนูหน่อยนะคะคนทั่วไปคงไม่ทราบว่าเราสนิทกันหนูไม่เคยลงรูปพี่เลยแต่หนูมีพี่เป็นพี่ชายที่หนูเคารพรักที่สุดมาตลอดหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปีหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปีพี่เอเป็นคนที่ใจดีมากรักครอบครัวมากๆโดยเฉพาะน้องเพลงแอดเพลงอาซาวาเฮมที่เป็นยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจของพี่เอหนูเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงโดยดูจากผลผลิตใต้ต้นไม้ของเขาและพี่เอก็ได้ให้ความรักความอบอุ่นเป็นพ่อที่สุดยอดมากๆของน้องเพลงเพราะทุกคนคงรู้ว่าน้องเพลงน่ารักและมีความสามารถมากมายขนาดไหนนอกจากครอบครัวเพื่อนๆและทีมงานของพี่เอที่พี่เอรักมากๆแล้วพี่เอก็รักสัตว์มากๆเช่นกันค่ะพี่เอเก็บหมาแมวมาเลี้ยงเยอะมากไม่ว่าที่อู่ถนนเพชรบุรีบ้านขาวหรือบ้านพัทยาและไม่ใช่แค่เลี้ยงธรรมดาพี่เอ๋ดูแลทุกชีวิตอย่างดีนอกจากหมาแมวแล้วก็ยังมีกระต่ายด้วยนะคะใช่ค่ะคุณชนสวัสดิ์รักกระต่ายเวลาไปบ้านพี่เอ๋พี่เอ๋จะชอบพาเดินดูอาณาจักรกระต่ายและแมวของเขามีครั้งหนึ่งที่พี่เอ๋สตาร์ทรถซึ่งเสียงดังสุดๆทำให้กระต่ายตกใจตายไปหนึ่งตัวพี่เอเสียใจมากและจะพูดถึงเรื่องกระต่ายตัวนี้ทุกครั้งเวลาใช้รถคันนี้พี่เอมีรถเยอะมากและไม่ใช่แค่รถหรูราคาแพงๆพี่เอชอบประมูลซื้อรถเก่าล่าสุดที่หนูทราบคือพี่เอไปประมูลรถราชการที่หมดวาระการใช้งานพี่เอจะเอามาซ่อมมาปรับปรุงใหม่และมีคันหนึ่งเป็นคันที่ในหลวง 0.9เคยใช้ทรงงานต่างจังหวัดที่เอรักรถคันนี้มากเก็บรักษาอย่างดีและเล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจพี่เอเป็นพี่ชายที่ใจดีและน่ารักมากๆสำหรับหนูไม่ว่าหนูอยากจะไปไหนกินอะไรพี่ชายคนนี้ไม่เคยขัดใจไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนพี่เอก็จะคอยหาเวลาว่างให้น้องๆแค่ได้นั่งคุยกินข้าวกันพวกเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอพี่เอเพราะพี่เอเป็นคนตลกและคอยใส่ใจรายละเอียดเสมอว่าใครชอบไม่ชอบอะไรทุกครั้งที่มีปัญหาตั้งแต่เรื่องเท่าไม้จิ้มฟันยันเรือรบ
ที่เอ๋จะเป็นคนแรกที่หนูนึกถึงเพราะพี่เอ๋จะมีคำปรึกษาที่ดีและคอยจะช่วยหนูแก้ปัญหาอยู่เสมอความรักความเอ็นดูที่พี่มีส่งต่อมาถึงสกายพี่เอ๋ดีใจที่หลานชอบรถเหมือนลุงเอ๋และรอวันที่จะได้พาสกายไปขับรถเล่นด้วยกันที่สนามแข่งทริปทำบุญที่เราแพลนกันมา3ปียังไม่ได้ไปสักทีสรุปเหลือแค่พวกหนูไปกันเองนะหนูดีใจที่วันหนึ่งเคยได้เป็นน้องรักของพี่หนูจะคิดถึงพี่เสมอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่พี่เอ๋ได้ทำไว้ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพี่ไปสู่สุคติในสัมปรายภพนะคะหนูรักพี่ค่ะนอกจากนี้หญิงแมนยังได้โพสต์ IG สตอรี่เป็นภาพแชทที่เคยคุยกับเอชนสวัสดิ์รวมถึงตอนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยจนหมดสติไปก็ได้ส่งข้อความไปบอกว่าพี่จ๋าไม่เล่นแบบนี้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆนะรักพี่นะซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่ไม่มีการอ่านและตอบกลับมาI'm not the only one.